السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدريويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله ขอความสุขสันติพระเมตตาใจของอัลเลาะห์ตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมศึกษาหาความรู้ณที่นี้ทุกๆท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ขออัลเลาะห์ตะอาลาให้เรานั้นได้รับความรู้ที่มีประโยชน์อัลลอฮุมมะอินนีอัสอะลุกะอิลมันนาฟิอาวะริซกอนตอยยิบาวะอามะลันมุตะกอบบะลาขอให้มีทั้งความรู้ให้มีทั้งริซกีและความดีทุกอย่างถูกตอบรับนะอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้ต่อเนื่องจากเดือนที่แล้วในสัปดาห์ที่3ที่เรามาร่วมกันศึกษาในเรื่องของกอดอกอดัรนะครับเรามีความเข้าใจแล้วว่าในเรื่องของกอดอกอดัรเป็นในหนึ่งรุกลของการศรัทธาคือข้อที่6ของการศรัทธาวะบิลกอดรีคอยรีฮีวะชัรรีฮีมินัลลอฮิตะอาลาเรานั้นรับทราบและยอมจำนนยอมรับว่าทั้งเรื่องดีและไม่ดีอยู่ในการกำหนดของอัลลอฮ์เราทราบว่ากอดอกอดัรแบ่งรายละเอียดเป็นอย่างไรความรู้ของอัลลอฮ์ความรอบรู้ของพระองค์ในทุกสรรพสิ่งซึ่งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงทราบมาตั้งแต่ก่อนบังเกิดสิ่งต่างๆขึ้นมาและทรงทราบจนกระทั่งถึงสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นมานี่คือสิ่งที่เราทราบเราได้เรียนรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกำหนดเอาไว้แล้ว 50,000 ปีคอมซีนาอัลฟะซะนะ 50,000 ปีก่อนที่จะบังเกิดสิ่งต่างๆขึ้นมาโดยที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ปากกานั้นบันทึกในสิ่งที่อัลลอฮฺตะอาลากำหนดเอาไว้ในวันนี้เราจะมาพูดถึงสิ่งที่เป็นข้อสำคัญที่จะให้เรามองเห็นเป็นภาพเป็นข้อเป็นข้อว่าวันนี้เราบอกว่าเราอีมานเราศรัทธาในการกำหนดสภาวะของอัลลอฮ์มันจะต้องมีกี่ข้อถ้าพูดรวมๆแล้วเราก็ศรัทธาทั้งหมดแหละว่าอัลลอฮ์กำหนดแบบนั้นอัลลอฮ์กำหนดแบบนี้แต่นักวิชาการแบ่งออกเป็นรายละเอียด4ข้อด้วยกันนักวิชาการแบ่งเป็นรายละเอียด4ข้อด้วยกันซึ่งจำเป็นต้องมีครบทั้ง4ข้อการอีมานในเรื่องกอดอกอดัรของเราจะสมบูรณ์ข้อแรกอัลอีมานุบิลลาฮิอาลีมาบิอันอีมานุบิอันนัลลอฮะอาลีมากุลละชัยอินจุมละตันวะตัฟซีลันข้อแรกเราจะต้องศรัทธาว่าแท้จริงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรอบรู้ในทุกสิ่งทั้งโดยรวมและในรายละเอียดข้อแรกหมายความว่าอะไรอีมานเชื่อว่าอัลลอฮฺตะอาลาทรงรู้ทั้งโดยรวมและรายละเอียดโดยรวมคือสิ่งที่อัลลอฮฺตะอาลาทรงกำหนดเช่นอายุไขที่อัลลอฮฺตะอาลากำหนดไว้ให้แก่ชีวิตหนึ่งอายุไขของมนุษย์อายุไขของดุนยาอัลลอฮฺตะอาลากำหนดเอาไว้โดยรวมในรายละเอียดในช่วงชีวิตแต่ละปีแต่ละเดือนมีอะไรเกิดขึ้นเราต้องเชื่อว่าอัลลอฮฺก็กำหนดเหมือนกันเพราะว่าเราเคยพูดถึงใช่ไหมในเรื่องของกลุ่มคนที่ออกนอกรีดอันอิสลามคือศรัทธาต่ออัลลอฮ์นะแต่พอเวลาบอกว่าจะทำดีทำชั่วอัลลอฮ์ไม่เกี่ยวมนุษย์เลือกเองอันนี้ไม่ใช่อันนี้แสดงว่าศรัทธาในเรื่องของจุมละในเรื่องขององค์รวมอย่างเดียวแต่ตัฟซีลในรายละเอียดเขาไม่ศรัทธาว่าอัลลอฮ์กำหนดอันนี้ก็หลุดออกนอกรีดกลุ่มนอกรีดอีกกลุ่มนึงศรัทธากับอัลลอฮ์เหมือนกันแต่ศรัทธาแบบว่าเป็นหุ่นยนต์ท
ทำดีก็อัลเลาะห์ให้ทำทำชั่วก็อัลเลาะห์ให้ทำไอ้แบบนี้ก็หลุดออกนอกรีดเหมือนกันนะแต่ผู้ศรัทธาก็คือว่าทุกอย่างดำเนินไปภายใต้พระประสงค์ของอัลเลาะห์โดยที่อัลเลาะห์ให้เรามีสิทธิ์เลือกในการที่จะกระทำนะครับนั้นข้อแรกที่ต้องมีก็คือเราต้องศรัทธาว่าความรู้ของอัลเลาะห์ครอบคลุมทุกอย่างทั้งในเรื่องที่เป็นองค์รวมและในเรื่องที่เป็นรายละเอียดนะครับข้อที่2อัลอีมานบิอันนัลลอฮะกะตะบะกุลลาซาลิกะฟีลอฮิลมะห์ฟูซกับละอัยยะคลุกัสสะมาวาติวัลอัรฎิบิคอมซีนาอัลฟะซะนะแปลว่าอะไรศรัทธาอีมานต่ออัลลอฮ์นอกจากอัลลอฮ์จะรู้แล้วกาตาบากุลลาซาลิกะอัลลอฮ์ยังบันทึกทุกสิ่งเอาไว้แล้วด้วยไม่ใช่อัลลอฮ์รู้อย่างเดียวอัลลอฮ์รู้อัลลอฮ์รู้แต่ว่าอัลลอฮ์ไม่ได้กำหนดเห็นไหมตรงกับพวกอะไรพวกที่อีมานกับอัลลอฮ์แต่บอกทุกอย่างมนุษย์เลือกเองงั้นเราต้องเชื่อว่าทุกอย่างนอกจากอัลลอฮ์รู้แล้วข้อที่สองอัลลอฮ์กำหนดไว้ในเราให้มะห์ฟูซแล้วนะครับเดี๋ยวจะเล่าเรื่องราวของการโต้แย้งกันของนบีอาดัมกับนบีมูซานะนบีมูซาเนี่ยเอาค้างไว้ข้อ2ก่อนนะข้อ2คืออะไรอีมานว่าอัลลอฮ์ทรงบันทึกทุกสิ่งอย่างไว้ในไหนไว้ในเราฮินมะห์ฟูซแล้วเรื่องราวของท่านนบีอาดัมกับท่านนบีมูซาเนี่ยได้ถูกเล่าในหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือนบีอาดัมเนี่ยเป็นคนแรกที่ถูกบังเกิดใช่ไหมก็ถูกให้อยู่ในสวรรค์ดีเลยแต่สุดท้ายแล้วอัลลอฮ์ก็ให้ออกจากสวรรค์เพราะว่าอะไรไปกินผลไม้ต้องห้ามอัลลอฮ์ไอเราเนี่ยนะถ้าว่าไม่ไปกินป่านนี้เราก็อยู่ในสวรรค์กันแล้วเราไม่ได้คิดอย่างเดียวนบีมูซาก็คิดนบีมูซาได้เจอกับนบีอาดัมคำถามไปเจอกันตอนไหนล่ะคนละยุคเลยพี่น้องรู้ไหมชั้นฟ้ามีทั้งหมดกี่ชั้น7ชั้นในแต่ละชั้นจะมีรูห์ดวงวิญญาณของนบีแต่ละท่านอยู่นี่แหละคือการที่นบีอาดัมกับนบีมูซาได้พูดคุยกันเรื่องนี้ท่านนบีเล่าให้ฟังเองตอนที่ท่านนบีอิสรอแล้วก็มิอรอจอิสรอมิอรอจข้อนี้สำคัญนะพี่น้องนะข้อนี้เกี่ยวกับอะกีดะห์นะเรื่องอิสรอมิอรอจเนี่ยอิสรอคือการเดินทางราบเดินทางในทางราบมิอรอจคือการเดินทางขึ้นสู่ฟากฟ้าตอนอิสรอเดินทางด้วยกับอะไรบุรอกมาจากคำว่าบัรที่แปลว่าฟ้าแลบฟึบไอตัวเนี้ยกระโดดทีอ่ะฟึบฟึบฟึบเร็วใช่ไหมแล้วก็มาเดินทางสิ้นสุดที่ไบตุลมักดิสนะแล้วก็ผูกบุรอกไว้ตรงนั้นแล้วก็ญิบรีลพาขึ้นเมียรอชนะครับตอนพาขึ้นเมียรอชเนี่ยทุกชั้นฟ้ามีนายทวารอยู่ญิบรีลขึ้นไปปุ๊บเขาบอกข้าคือญิบรีลนายทวารก็ถามใครมาพร้อมท่านคือญิบรีลนะใครมาพร้อมกับท่านเขาบอกมุฮัมมัดได้รับการแต่งตั้งหรือยังญิบรีลบอกได้รับการแต่งตั้งแล้วเขาจะมีการเช็คแต่ละชั้นเขาจะมีการเช็คก็ขึ้นไปชั้นฟ้าท่านที่1 2 3 4 5 6 7นับยังไงนับ1ตรงนี้หรือว่านับ7ตรงนี้ชั้นฟ้าเวลาเขานับเขานับตั้งแต่ชั้นฟ้าดุนยาเป็นชั้นฟ้าชั้นที่1นับแบบนี้นะ1 2 3 4 5 6 7เป็นเกร็ดความรู้เสริมผมลิสต์รายชื่อมาว่าแต่ละชั้นฟ้ามีนบีอะไรอยู่นะมีนบีอะไรอยู่อันดับแรกฟิสซามาอิลอูลาชั้นฟ้าชั้นแรกมีท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามอยู่
ที่เราเห็นเนี่ยอวกาศที่เราเห็นดวงจันทร์ที่เราเห็นดวงอาทิตย์เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของชั้นฟ้าชั้นแรกนะแค่ส่วนหนึ่งนะเพราะอัลเลาะห์ตะอาลาบอกเอาไว้อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาให้มีดวงอาทิตย์ให้มีดวงดาวพวกสิ่งต่างๆเหล่านี้อยู่ในชั้นฟ้านะครับแต่ที่เราเห็นไม่ใช่ทั้งหมดของชั้นฟ้าแค่เพียงส่วนหนึ่งชั้นฟ้าชั้นนี้เนี่ยรูห์ของนบีอาดัมอยู่ชั้นที่2มีนบีอยู่2ท่านนบียะฮยากับนบีอีซาอะลัยฮิสสลามชั้นฟ้าที่2นบียะฮยากับนบีอีซาชั้นที่3นบียูซุฟท่านนบียูซุฟอยู่ที่ชั้นฟ้าชั้นที่3ชั้นฟ้าชั้นที่4นบีอิดรีสนบีอิดรีสชั้นที่4อ่ะอันนี้ชื่อเดียวกับพ่อผมอัลลอฮุมะรฮัมฮุชั้นเดียวหาเรื่องนะความจริงไม่ได้เกี่ยวกับพ่อผมหรอกแต่เวลาพูดถึงเราดุอาดุอานะคนเรานะบอกพี่น้องไว้แบบนี้คนเราเป็นลูกที่ซอและได้ยันตายไม่ได้ยันแค่พ่อแม่ตายคนเราเป็นลูกที่ซอและได้ยันตายอ้าวเป็นลูกที่ซอและได้ยังไงวันที่พ่อแม่เสียชีวิตไปแล้วเราก็ยังเป็นลูกที่ซอและได้ด้วยวิธีการหนึ่งดูอาให้กับท่านสองทำบุญให้กับท่านสามเยี่ยมเยียนเครือญาติของท่านพี่น้องท่านนะเมื่อกี้ก็เจออาจารย์ยาสก็นั่งคุยถามไทยเมื่อกี้ก็เจอน้องสาวพ่อผมอยู่ไหนแล้วก็ไม่รู้หลับเปล่ามาด้วยก็ทักทายกันเจอน้องสะใภ้ของพ่อผมก็ทักทายกันเห็นไหมนี่เนี่ยคือหน้าที่เนี่ยดูอิสลามสอนไว้ดีนะโอ้ไม่ใช่ว่าวันนี้พ่อแม่เราตายแล้วก็จบเราต้องเชื่อมโยงเครือญาติด้วยนะครับอ้าวต่อชั้นฟ้าชั้นที่5เมื่อกี้ชั้นที่4นบีอิดรีสชั้นฟ้าชั้นที่5นบีฮารูนอะลัยฮิสสลามชั้นที่6นบีมูซาอะลัยฮิสสลามชั้นที่7ทายสิคอลีลุลลอฮ์ฉายาคอลีลุลลอฮ์คอลีนแปลว่าสหายแต่ตรงนี้หมายถึงคนรักของอัลลอฮ์คอลีลุลลอฮ์ใครที่ได้ฉายานี้เอ่ยที่ทั้งจะต้องทิ้งลูกที่ทั้งจะต้องเชือดลูกนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามอยู่ที่ชั้น7อยู่ที่ชั้น7ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานักศึกษาที่นี่ไม่ธรรมดานี่ใบไป2ทีเองนะโอ้โหตอบได้เลยนี่ถ้าได้ถ้าออกข้อสอบนี่เขาเรียกติดท็อปเลยติดท็อปทั้งนั้นนะครับนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามทีนี้นบีมูซาก็ไปกล่าวกับนบีอาดัมกล่าวกับนบีอาดัมบอกว่าตัวท่านนั้นน่ะนะครับนะนบีมูซาก็ไปกล่าวกับนบีอาดัมบอกว่าคือตัวท่านนั้นน่ะอะไรความผิดของท่านนั้นน่ะทำให้ท่านถูกขับไล่ใช้คำว่าขับไล่แล้วกันถูกทำให้ออกจากสวรรค์มานั่นแหละตัวท่านนั้นน่ะเพราะท่านน่ะผิดในเรื่องที่ไปกินผลไม้อ่ะท่านน่ะไปกินผลไม้ทำให้ถูกขับออกมาจากสวรรค์เคืองแหมไอเราเนี่ยนะเหมือนกับว่าอารมณ์แบบว่าจะได้อยู่สวรรค์ดีๆอยู่แล้วอัลเลาะห์ตกีฉันน่ะลนแบบไปล่อผลไม้โดนออกมาไม่งั้นนี่กับบิดันดารีทั้งนั้นไม่งั้นนี่น่ะนั่งกันเนี่ยโอ้ยสบายนะอยากจะกินอะไรสวรรค์นะอยากจะกินอะไรนี่มันก็แวบมานะแม้กระทั่งเหงื่อก็ยังหอมอ่ะเหงื่อของชาวสวรรค์เนี่ยเป็นกลิ่นหอมของชมดเชียงไม่มีเลยอ้าวขับถ่ายยังไงชาวสวรรค์ชาวสวรรค์ขับถ่ายผ่านเหงื่อแต่ออกมานี่โอ้โหหอมมาดูสิตกมาอยู่ดุนยาซะได้อัลเลาะห์นะน้ำเพิ่งอาบตะกี้เอาอีกแล้วสารส้มอีกแล้วเห็นไหมแล้วบีมูซาก็คงเคืองอ่ะแต่ก็ไม่ได้กล่าวโทษอะไรก็เพราะท่านนั่นแหละผิดนะเนี่ยนบีมูซาพูดว่ายังไง
อันตะอาดัมอัลลาซีอัคเราะจกะคอตีอาตุกะตรงนี้บอกท่านนั่นน่ะอะไรความผิดของท่านทำให้ท่านต้องถูกขับไล่ออกมาจากสวรรค์นะครับท่านนบีอาดัมก็เลยกล่าวโต้แย้งว่าอันตะมูซาท่านคือมูซานะอัลลาซีอิสตอฟากัลลอฮุบิริซาลาตีอัลลอฮ์ตะอาลายกเกียรติท่านนะให้ได้รับสารของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับให้ได้รับสารของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ในคัมภีร์นั้นน่ะก็บอกถึงเรื่องราวของฉันบอกเอาไว้แล้วถึงเรื่องราวของฉันใยฉันจึงมาตำหนิฉันอีกแล้วไหนท่านลงบอกสิเรื่องนี้เนี่ยอัลลอฮ์ตาลาเนี่ยกำหนดเอาไว้แล้วใช่ไหมทำไมท่านถึงมาตำหนิฉันอีกเป็นการคนหนึ่งยกอะไรเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงดูนะเรื่องนี้จะได้รับอะไรคนหนึ่งยกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงมันก็จริงอ่ะมันเกิดอย่างนั้นอ่ะมันเลยผลเป็นแบบนี้แต่อีกคนหนึ่งกำลังย้อนให้ไปคิดดูว่าอัลลอฮ์กำหนดไว้แล้วเห็นไหมนี่คือสิ่งที่สอนอะกีดะห์เราจริงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงแต่ลองไปดูสิอัลลอฮ์กำหนดไว้แล้วหรือไม่สิ่งตรงนี้ก็ให้ดูว่านบีอาดัมทำอย่างไรหลังจากที่ผ่านเหตุการณ์นั้นมานี่เราต้องดูตรงนั้นทำไมนบีอาดัมได้รับการขออภัยโทษจากอัลลอฮ์นบีอาดัมไม่เคยที่จะหยุดจากการขออภัยโทษตั้งหากใช่ไหมนี่คือสิ่งที่มันจะต้องได้รับการพิจารณาว่าเหตุการณ์หลังจากที่ถูกกำหนดแล้วอ่ะทำอย่างไรเอ้าเลือกเอาสิโอ้ตัดหางปล่อยวัดแล้วใช่ไหมสมมติลูกคนหนึ่งถูกตัดหางปล่อยวัดแล้วนักเรียนคนหนึ่งถูกไล่ออกจากโรงเรียนแล้วเขาก็ไม่ได้ห้ามนี่ที่จะเป็นคนดีแต่บางคนโอ้ไม่เอาละถูกไล่ออกจากโรงเรียนเกเรไม่เรียนเลยที่อื่นก็มีเรียนได้จริงไหมถูกทดสอบจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเกเรเลยไม่เอาแล้วอัลลอฮ์ละหมาดมาทำความดีมาไม่เห็นได้อะไรเลยพี่น้องไม่มีความดีอันใดที่สูญเปล่าซอบัตไปอย่างน้อยก็ได้รู้ว่าซอบัตทำความดีสรุปว่าเราน่ะหวังอะไรจากอัลลอฮ์คนเข้าสวรรค์ไม่ได้เข้าด้วยความดีนะแต่เข้าด้วยความเมตตาของอัลลอฮ์นะเพราะถ้าเข้าโดยความดีสาว่าเราเนี่ยจะสวรรค์ต่ำสุดแล้วมั้งเพราะชีวิตของเรากี่สิบปีอ่ะจริงไหมจะไปสู้คนรุ่นก่อนได้ยังไง900พันปีสู้ไม่ได้เข้าโดยความเมตตาของอัลลอฮ์คนเราเข้าสวรรค์ด้วยความเมตตาของอัลลอฮ์นะดังนั้นวันนี้เมื่ออัลลอฮ์ตะอาลากำหนดสิ่งใดมาแล้วเราจะเลือกทำยังไงอันนั้นแหละเป็นข้อสอบเราเป็นข้อสอบนะครับไม่ใช่อัลลอฮ์ไม่รู้นะว่าเราเนี่ยเป็นคนยังไงไม่ใช่ไม่รู้แต่อัลลอฮ์รู้แต่ด้วยความที่อัลลอฮ์ตะอาลามีพระนามหนึ่งก็คือผู้ทรงยุติธรรมให้บ่าวได้แสดงออกมาถ้าจะรวบรัดจบความเลยก็ได้ว่าคนนี้คนดีเขาทำดีแน่นอนจะต้องถูกทดสอบจากอัลลอฮ์เขาก็ทำดีคนนี้เป็นคนไม่ดีถูกทดสอบจากอัลลอฮ์เขาทำไม่ดีแน่นอนไหนละความยุติธรรมอัลลอฮ์ให้เรานั้นได้แสดงออกมานะครับนั่นคือเรื่องราวของนบีมูซาอะลัยฮิสสลามกับนบีอาดัมได้พูดถึงกันสอนอะกีดะห์ให้เรานั้นได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจริงแต่อัลลอฮ์ตะอาลาก็กำหนดไว้แล้วเหมือนกันนะครับอ้าวกลับมาสู่ข้อที่พูดถึงเมื่อกี้นะครับกี่ข้อนะเมื่อกี้4ข้อพูดไปแล้ว2ข้อศรัทธาว่าทุกสิ่งถูกกำหนดไว้ในเราเห็นมะฮ์ฟูซเอาละอีมานข้อนี้เราจะสมบูรณ์ละเหลืออีก2ข้ออัลอีมานุบิมาชีอะติลลาศรัทธาด้วยพระประสงค์ของอัลลอฮ์ในทุกอย่างมาชีอะที่เราพูดว่าอินชาอัลลอฮ์น่ะมาชีอะคําเดียวกันศรัทธาว่าในทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นด้วยพระประสงค์ของอัลลอฮ์ไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นโดยอัลลอฮ์ไม่ประสงค์ไม่มีคำว่าบังเอิญไม่มีคำว่าบังเอิญ
คำถามมีคำถามเสริมเข้ามาวันนั้นไปบรรยายที่ไหนก็ดีเขาถามเสริมเข้ามาอาจารย์เราพูดคำว่าบังเอิญได้ไหมบังเอิญเจอกันอ่ะอ๋อวันนี้บังเอิญจังเลยได้มาสอนที่นี่ได้กินเขาเรียกว่าอะไรนะผัดซีอิ๊วของฮัจญะห์วันเพ็ญโอ้ยไม่เลยมานี่แม่เนี่ยพูดได้ไหมคำตอบคือการพูดนี้เราพูดในเชิงภาษาบังเอิญคือสิ่งที่เกิดขึ้นโดยที่เราไม่ได้คาดหมายเราพูดได้อัลลอฮ์บังยีบังเอิญเจอกันที่นู่นเนี่ยไปเจอบังเอิญเจอกันที่นู่นพูดได้แต่เราเนี่ยไม่ได้มีเอียติกอดความเชื่อว่าโอ้โหเฮ้ยนี่มันบังเอิญนี่ด้วยความเชื่อเปล่าเราเชื่อทุกอย่างอัลลอฮ์กำหนดแหละแต่เราพูดถึงรูปการแม่บังเอิญจังเลยอัลลอฮ์จะได้กินเนื้อเค็มแล้วนี่อย่างนี้ทุกอย่างอัลลอฮ์กำหนดไว้เห็นไหมพูดได้ไหมพูดได้โอ้โหฟุกจริงๆฟุกตรงไหนล่ะก็ฟุกด้วยกับเนื้อหาที่เราไม่รู้แต่เอียติกอดของเราเชื่อว่าอัลลอฮ์รู้พูดไม่ได้ปฏิเสธเนื้อแท้เข้าใจนะพูดโดยไม่ได้ปฏิเสธเนื้อแท้ของคำนั้นพูดแค่ตามรูปการเฉยๆพูดได้นะครับพูดได้นะครับข้อที่3อีมานว่าทุกสิ่งดำเนินไปด้วยพระประสงค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งเรื่องดีและไม่ดีทั้งเรื่องดีและไม่ดีคำถามเรื่องดีพอเข้าใจอ้าวแล้วเรื่องไม่ดีล่ะทำไมอัลลอฮ์ประสงค์ให้ล่ะแล้วอัลลอฮ์จะสร้างสวรรค์ไว้ทำไมล่ะใช่ไหมอัลลอฮ์กำหนดเรื่องไม่ดีก็ให้คนที่ฝ่าฟันน่ะได้เข้าสวรรค์ไงอัลลอฮ์กำหนดเรื่องไม่ดีให้คนที่คอยตามก็ไปนรกไงนี่ทั้งเรื่องดีและไม่ดีวันนี้ถ้าหากตัวของเราเจอเรื่องดีเราก็มีวิธีที่จะทำเจอเรื่องไม่ดีเราก็มีวิธีที่จะทำเดี๋ยวไปคุยในหัวข้อถัดไปตอนนี้ข้อที่สามข้อที่สี่นะครับข้อที่4ในเมื่อทุกอย่างอัลเลาะห์รอบรู้ในเมื่อทุกอย่างถูกบันทึกไว้หมดแล้วในเมื่อทุกอย่างดําเนินไปด้วยพระประสงค์ของอัลเลาะห์แล้วอันอีมานุบิอันนะญะมีอินกาอินาตมักลุกตุลลิลาฮคือการศรัทธาว่าในทุกสิ่งในทุกสรรพสิ่งนั้นเป็นมักลูกของอัลเลาะห์คนที่มีอีหม่านกอดอกอดัดดีนะเขาจะไม่กลัวผีเราจะไม่กลัวผีข้อนี้ไงทุกอย่างเป็นมักลูกของอัลลอฮ์ใครมีอำนาจเหนือสุดอัลลอฮ์ใครมีพลังเหนือสุดอัลลอฮ์แต่วันนี้ที่กลัวเนี่ยมองไม่เห็นมองไม่เห็นเอาอีกแล้วเดี๋ยวมันมาอีกแล้วคึดคัดคึดคัดต้องมองไม่เห็นแล้วกลัวแต่ถ้าเรามีอีหม่านข้อนี้ชัดเจนคือยินกับเราละเสมอกันยินกับเราน่ะเสมอกันเป็นมักลูกเหมือนกันเพียงแค่อัลลอฮ์ไม่ให้เราเห็นเท่านั้นแหละเราก็จะไม่กลัวผมเนี่ยคิดเลยเองกับข้าเท่ากันเองกับข้าเนี่ยเท่ากันอัลลอฮ์ให้แกเห็นฉันไม่เห็นแกแค่นั้นแหละแหมนึกอ่านอายะห์กุรซีก็จบอันอายะห์กุรซีก็จบเล่าให้พี่น้องฟังเรื่องอายะห์กุรซีนิดหนึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงเพื่อนผมเป็นครูสอนกุรอานเป็นครูสอนอิสลามพื้นฐานเขาก็จะมีดุอาเยอะเรียนชั้นซะนาวีมาด้วยกันนะครับเมื่อ20ปีที่แล้วเรียนซะนาวีด้วยกันก็เขาก็ไปสอนกุรอานสอนอะไรแล้วก็มีคนหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าเหมือนเขาจะอวดวิชาไม่ใช่มุสลิมเขาอวดวิชาเขาว่าเขามีลูกกอกเขามีลูกกอกเขาเลี้ยงลูกกอกไอ้พวกนี้ไสยศาสตร์เขาเลี้ยงลูกกอกเขาเล่านะเขาเล่าบอกพี่เชื่อไหมวันนั้นน่ะมอไซค์ล้มเห็นกับตาเลยฟุตบาทน่ะอยู่ข้างหน้าแล้วแต่มีเงาดำๆมารองที่หัวเขาลูกกอกเขาเลี้ยงไว้แล้วก็สารพัดยันโชว์ด้วย
เพื่อนผมคนนี้เอามือไปจับตรงเนี้ยของเขาก็เอ้ยงั้นเดี๋ยวขอดูหน่อยสิขอดูหน่อยสิเอามือไปจับตรงนี้เพราะว่าเป็นทางเข้าทางออกของชัยฏอนของยินใช่ไหมจมูกมันจับเพื่อนผมก็มึมมึมผมก็ไม่รู้หรอกมันอ่านอะไรตอนนั้นผมก็อยู่ด้วยนะผมอยู่ด้วยตรงนั้นน่ะผมไม่รู้มันอ่านอะไรภาพไอ้คนนี้ร้องอาร้องอาร์เลยร้องอาร์เลยสะบัดมือหนีบอกพี่ของแรงจริงๆพี่ของแรงจริงๆของผมสู้ไม่ได้เลยเพื่อนผมมันก็เก๊กหน้านะนิ่งนิ่งไอ้เนี่ยก็ไม่โชว์เลยก็มาหันมายิ้มกับผมหลังจากที่เอินออกมากันแล้วใช่ไหมคุยกันของเขิงแรงอะไรอ่านอายะกุรซีดูสิอ่านอายะกุรซีตัวเดียวไอ้ของที่ว่าแน่ๆแพ้อายะกุรซีคือดำรัสของอัลลอฮ์พี่น้องรู้เลยผมเห็นกระตามันร้องอาร์กแบบตัวในมันร้องอะตัวในมันร้องออกมาไอ้พวกเนี้ยดูสิไอ้นี่ก็ทำหน้าตึงทำเหมือนขึมมีของอะนะอัลลอฮ์อ่านกุรอานมาด้วยกันแต่ว่าเรามีเอียติกอดเชื่อว่าทุกอย่างเป็นมักลูของอัลลอฮ์และเราใช้อาวุธที่อัลลอฮ์ให้อาวุธที่อัลลอฮ์ให้คือมีดูอาอายะกุรซีคนมีประจำเดือนก็อ่านได้อ่านในสถานะของดูอาเราใช้อาวุธอัดดูอาอุซิลาคนมุมินวันนี้ทำไมเราทิ้งอาวุธของเราล่ะอย่าทิ้งอาวุธอย่าทิ้งอาวุธอาวุธมีประโยชน์เสมอทั้งในยามรบและยามไม่รบยามรบเอาไว้ทำอะไรฝ่าฟันอันตรายยามไม่รบเอาไว้ป้องกันตัวนะดังนั้นวันนี้เราจะทุกข์จะสุขอย่าวางอาวุธนี้เด็ดขาดขอดุอาต่ออัลลอฮ์นี่แค่อายะกุรซีนะอายะกุรซียังไม่ได้อ่านดุอาต้นอื่นไล่ยินนะเห็นไหมแพ้เลยแพ้ราบคาบคนมีเอียติกอดเขาจะไม่กลัวอะไรเลยนะแล้วมันก็ทำอะไรเราไม่ได้นะครับอาจจะทำได้แต่ก็ไม่ได้เกินไปกว่าที่อัลลอฮ์ประสงค์เท่านั้นเองเหมือนที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดนไสยศาสตร์ไงใช่ไหมโดนไสยศาสตร์อัลลอฮ์ก็ประสงค์แล้วก็ให้ญิบรีลมาอ่านดุอาเป่าให้ไงอันนั้นต้องการสอนให้เรานั้นรู้ว่าทุกอย่างมีทางแก้หมดนะบิสมิลลาฮิอัรกีกะโดยพระนามของอัลลอฮ์ฉันขอเป่าท่านมินกุลลิชัยอินยุซีกะขอให้พ้นจากทุกสิ่งที่ทำอันตรายแก่ท่านมีดุอาเป่านะนะครับนี่เห็นไหมเรามีเอียติกอดเราจะไม่กลัวอะไรเลยแม่นึกถึงหน้าเพื่อนวันนั้นแล้วก็ยังขำกูทำหน้าเหมือนจอมขมังเวทอ่ะนิ่งเอ้าไม่หมอไม่ใช่ทำหน้าเหมือนหมอปลาเดี๋ยวก็อุอะอะไรก็ไม่รู้อัลลอฮ์ไม่รู้หมอที่ไหนอันนี้เขาพูดมันว่าของแรงอะไรอ่านอายะกุรซีเห็นป่ะมีเราดูอาดีผมเนี่ยอ่านอายะกุรซีเนี่ยเจอผมเคยเจอก็อายะกุรซีก็ได้ผลเสมออายะกุรซีได้ผลเสมอนะครับมี4ข้อนี้อีหม่านข้อที่6ของเราสมบูรณ์นะครับเราลองนึกดูในบางเหตุการณ์นะครับเรานึกไหมล่ะว่ามันจะเกิดขึ้นเราไม่นึกแต่ให้เราคิดเอาไว้เลยว่าอันนี้เนี่ยอัลลอฮ์รู้ไว้ก่อนแล้วอะไรมันจะเกิดขึ้นอัลลอฮ์รู้อยู่แล้วเราจะคิดไหมเราอยากให้มันเกิดไหมของแบบนี้ไม่อยากให้เกิดหรืออยากให้เกิดอัลลอฮ์บันทึกไว้หมดแล้วทำไมมันเกิดแบบนี้กับฉันล่ะก็อัลลอฮ์ประสงค์แล้วแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นมักลูของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่ได้สร้างมักลูแล้วก็ปล่อยอัลลอฮ์ให้การดูแลด้วยโดยเฉพาะบ่าวของอัลลอฮ์นะอัลลอฮ์บอกไว้เลยฉันจะอยู่กับบ่าวของฉันอย่างที่บ่าวคิดคำนึงถึงฉันพี่น้องจำข้อนี้ไว้เลยอานาอินดะซอนนีอับดีบีฉันอยู่กับบ่าวของฉันดังที่บ่าวคิดคำนึงถึงฉันพี่น้องจำข้อนี้ไว้เราอยากให้อัลลอฮ์อยู่กับเราแบบไหนคิดกับอัลลอฮ์แบบนั้นวันที่เราต้องการริสกีขออัลลอฮ์ผู้ประทานริสกีขอเว่อๆไปเลยขอเยอะๆไปเลยขอให้เยอะๆจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันที่เราอยากให้อัลลอฮ์ตะอาลาช่วยเหลือเรา
อัลลอฮ์เป็นผู้ช่วยเหลือเราคิดแบบนั้นอัลลอฮ์อยู่กับบ่าวอย่างที่บ่าวคิดคำนึงถึงฉันคำถามคนที่ไม่คิดถึงอัลลอฮ์เลยอัลลอฮ์จะอยู่กับเขายังไงก็แบบไม่คิดถึงเขาเลยเหมือนกันนะครับให้ดุอาพี่น้องดุอาหนึ่งเป็นดุอาขอให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงปรับปรุงเรื่องราวชีวิตของเราทุกเรื่องราวเลยเป็นดุอาที่นบีสอนให้กับท่านหญิงฟาติมะห์บุตรีของท่านรอฎิยัลลอฮุอันฮาท่านนบีเดินเข้าไปหาท่านหญิงฟาติมะห์แล้วก็ถามว่าอะไรหรือที่ห้ามเจ้าจากการที่จะไม่อ่านดุอานี้อันนี้เป็นสำนวนแปลว่าไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่เจ้าจะไม่อ่านดุอานี้นะฟาติมะห์นี่เน้นดุอานี้ขอให้อัลลอฮ์ช่วยเหลือเราทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องดุนยาเรื่องอาคิเราะห์ขอทุกเรื่องอ่านทุกเช้านะดุอาบทนี้ยาฮัยยุนยากอยยูมบิเราะห์มะติกะอัสตะกีซูอัสลิห์ลีชะนีกุลละฮูวะลาตะกินนีอีลานัฟซีตอนฟาตาไอนินอัลฮัมดุลิลลาฮ์อามีนนี่ท่อนยาดูอาท่อนนี้นะเพราะมากแล้วก็อ่านแล้วอุ่นใจอ่านแล้วอุ่นใจคิดดูพ่อเนี่ยโดยต่อให้ภูมิใจกับลูกชายขนาดไหนนะคนเป็นพ่อนะต่อให้ภูมิใจกับลูกชายขนาดไหนคือคนเป็นมีลูกชายเนี่ยโอ้จะภูมิใจมันแทนเราแต่ยังไงก็ตามรักลูกสาวสุดใจเหมือนกันนี่ดูอาพ่อสอนให้กับลูกสาวรักสุดใจอ่ะวันหนึ่งพ่อต้องไม่อยู่นะสอนดูอาบทนี้ให้กับลูกไว้วันนี้เราสอนดูอาไว้ให้กับลูกยาฮัยยุนยากอยยูมโอ้ผู้ทรงชีวันยากอยยูมผู้ทรงดำรงอยู่อธิบายคำแปลตรงนี้อีกนิดนึงจะได้เข้าใจแบบลึกๆผู้ทรงชีวันคือพระองค์ดำอยู่มีชีวิตอยู่ตั้งแต่เดิมนะครับโดยทุกสิ่งที่มีชีวิตต้องพึ่งพาการมีชีวิตของอัลลอฮ์ยากอยยูมผู้ทรงดำรงอยู่คือดำรงอยู่ด้วยตัวของพระองค์เองโดยไม่พึ่งสิ่งใดและทุกสิ่งที่ดำรงอยู่ต้องพึ่งพาการดำรงของอัลลอฮ์ยาฮัยยุนยากอยยูมโอ้ผู้ทรงชีวันโอ้ผู้ทรงดำรงอยู่บิเราะห์มะติกัสตะกีซด้วยความฉันขอการช่วยเหลือจากความโปรดปรานของอัลลอฮ์อัสลิห์ลีชะนีกุลละฮูโปรดปรับปรุงเรื่องราวของฉันในทุกๆเรื่องราวให้ดีขึ้นด้วยเถิดอัสลิห์อิสลาห์ทำให้ดีขึ้นโปรดปรับปรุงเรื่องราวทุกๆเรื่องราวของฉันให้ดีขึ้นด้วยเถิดวะลาตะกินนีและอย่าปล่อยฉันไว้อีลานัฟซีไว้กับตัวฉันตอรฟะตะไอนินแม้แต่เพียงกระพริบตาเดียวอย่าปล่อยฉันไว้กับตัวฉันแม้แต่เพียงกระพริบตาเดียวอุ่นใจไหมแม้แต่เพียงกระพริบตาเดียวอัลลอฮ์อยู่กับเราเสมอไม่หายไปไหนเลยขอดุอาบทนี้เอาไว้ขอดุอาบทนี้เอาไว้นะครับนี่คือสิ่งที่เราขอได้นี่เวลาเราอยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเจอเรื่องดีเจอเรื่องดีให้เราอัลฮัมดุลิลลาห์ไม่มีใครเลยที่กล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์นบีบอกไม่มีใครเลยที่กล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์เว้นแต่อัลลอฮ์จะเพิ่มในสิ่งนั้นให้กับเขานี่เข้าสู่หัวข้อถัดมาละนะครับว่าสิ่งที่เรานั้นจะต้องกระทำนะครับเมื่อเจอสิ่งดีหรือไม่ดีเราต้องทำยังไงนะครับแล้วอัลฮัมดุลิลลาห์โอ้โหเจอสิ่งที่อัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลลอฮ์มันจะยิ่งเพิ่มครับยิ่งเพิ่มให้กับเราในอายะห์อัลกุรอานอันนึงบอกว่าลาอินชะกัรตุมลาอซีดันนะกุม
มาดแม้นพวกท่านมาดว่าพวกท่านทั้งหลายขอบคุณต่อฉันอัลเลาะห์ฉันก็จะเพิ่มให้กับพวกเจ้าคำว่าขอบคุณตรงนี้หมายถึงการขอบคุณทั้งลิ้นร่างกายและหัวใจคือการกตัญญูต่ออัลเลาะห์บางคนแปลเลยว่าชุกรเนี่ยแปลว่าความกตัญญูแล้วขอบคุณอัลเลาะห์อัลฮัมดุลิลลาห์สตางค์ที่เราได้มาอัลฮัมดุลิลลาห์สุขภาพที่เราได้มาอัลฮัมดุลิลลาห์เราได้สิ่งดีๆอัลเลาะห์จะยิ่งเพิ่มให้แก่เราแต่ถ้าปรากฏว่าเราสูญเสียหรือประสบกับมูซีบะห์การทดสอบที่เราไม่อยากพบเจอนะครับให้กล่าวว่าอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนนบีบอกว่าไม่มีใครเลยที่กล่าวแบบนี้เว้นแต่อัลเลาะห์ตาลาจะเปลี่ยนสิ่งที่ดีกว่าให้กับเขายังไงกล่าวแบบนี้คือกล่าวอินนาแล้วก็กล่าวดุอาอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนอัลลอฮุมมะจุรนีฟีมุซีบะตีวะอัคลิฟลีค็อยรอลมินฮาอัลฮัมดุลิลลาห์เจออะไรนะครับแปลว่าอะไรอัลลอฮุมมะจุรนีโออัลลอฮ์โปรดประทานรางวัลให้แก่ฉันด้วยเถิดในสิ่งที่ฉันนั้นต้องประสบพบเจอกับสิ่งที่ไม่ดีมีมุซีบัตสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยให้รางวัลแก่ฉันด้วยนะฉันอดทนอยู่นะเห็นไหมขอรางวัลก่อนแล้วก็อะไรวะอัคลิฟลีค่อยรอนมินฮาและโปรดเปลี่ยนสิ่งที่ดีกว่าให้แก่ฉันด้วยนะบางทีทนฉันก็ทนไหวแหละยาอัลลอฮ์จ๋าแต่ก็ให้ฉันมีกำลังใจหน่อยเปลี่ยนสิ่งที่ดีกว่าให้กับฉันหน่อยเห็นไหมขอแบบนี้นบีบอกไม่มีใครกล่าวแบบนี้เว้นแต่อัลลอฮ์จะเปลี่ยนสิ่งที่ดีกว่าให้กับเขาอินนาลิลลาห์เนี่ยนาฬิกาตายกับอินนาลิลลาห์ได้ไม่ใช่คนตายอย่างเดียวที่จะอินนาที่กับอัลลอฮ์คนตายคนตายวันก่อนแหวนหายอะผมอะไปสอนหนังสือวันศุกร์อะแหวนอะโอ้ยังรักเลยมีวงเดียวด้วยไอ้วงอื่นขายหมดเหลืออยู่อันเดียวหายคือช่วงนี้ลดของหวานลดอะไรหมดมันผอมลงหลุดตอนไหนก็ไม่รู้ก็อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญูนไม่เป็นไรถ้ามันเป็นของเรามันก็จะกลับมาถ้าไม่ใช่ของเรามันก็ไม่ใช่ของเราเป็นอะกีดะห์มั้ยข้อนี้เป็นอะกีดะห์นะโดยสิ่งที่ไม่สมควรกระทำอย่างยิ่งก็คืออัลลอฮ์รู้งี้นะถอดไว้ที่บ้านก็ดีรู้งี้นะแหมเก็บใส่กระเป๋าก็ดีรู้งี้นะรู้งี้นะไม่ได้นบีบอกท่านทั้งหลายอย่าพูดนะเราฝันตุกะดะวะกะดะถ้าฉันพูดแบบนี้นะไอ้ถ้าฉันทำแบบนั้นมันก็จะเป็นแบบนั้นแบบนั้นจะพูดทำไมรู้ไหมนบีบอกตัฟตะฮูอามะลัชชัยฏอนตัฟตะฮูอามะลัชชัยาตินมันเป็นการเปิดประตูการงานของชัยฏอนโอ้โหชัยฏอนได้ทีเลยมันเอาแล้วมันหลุดจากอัลลอฮ์แล้วใส่เลยความเลวร้ายของการไม่มีอัลลอฮ์อยู่พี่น้องไปดูกอบินกะฮาบินใช่ไหมฆ่ากันได้อ่ะทั้งที่ทำความดีทั้งคู่อ่ะแต่รับไม่ได้กับสิ่งที่ตัวเองไม่อยากเจอลืมไปว่าอัลลอฮ์กำหนดนั่นน่ะฆ่าซะเห็นไหมนี่ชัยฏอนเข้าใส่เลยเพราะว่ายอมไม่ได้ทำไมทำแบบนี้คือไม่ยอมในใจเห็นไหมชัยฏอนเอาเลยหลายเรื่องชัยฏอนมันจะเข้ามาชัยฏอนมันจะเข้ามาให้คนนั้นออกห่างจากอัลลอฮ์เรื่อยๆมันหมดสิทธิ์เอาไหมเราอยู่กันตรงเนี้ยไปหาไอ้ครูอะไรนะกองแก้วไก่แก้วไก่แก้วอ่ะไปมั้ยไปหาครูไก่แก้วมั้ยอโลไปหาครูไก่แก้วไม่มีใครไปหรอกอะไรก็ไม่รู้ชัยฏอนหมดหวังแล้วอโลไม่ได้แล้วคนมุเก็มนี้หลอกไปหาครูไก่แก้วไม่ได้มันหลอกให้เรานั้นน่ะละทิ้งความเชื่อจากอัลเลาะห์โดยตัวในไม่ค่อยเชื่อแล้วอัลเลาะห์กำหนดเริ่มไม่ขอดุอาแล้วเริ่มละเริ่มไม่ค่อยหวังเริ่มไม่ค่อยอะไรละนี่ไงนะแต่จะให้ไปโปโลกับครูกายแก้วไม่เอาพี่น้องไปดูสิดูนะอัลฮัมดุลิลลาห์นะอัลเลาะห์ให้เรามีอิติกอดที่ดีนะก็เห็นกันอยู่อ่ะหัวติด
อะไรสะพานบ้างวันที่จะเปิดปฐมไอ้เปิดพิธีเขาอ่ะเปิดพิธีเขาพายุเข้าดูสินั่นน่ะตอกูนะครับขอดุอาให้เราปลอดภัยนะนะครับเราก็ต้องบอกกล่าวกันวันนี้เอามาพูดเนี่ยก็ตั้งใจว่าทุกอย่างนะครับไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับสิ่งที่เราไม่สมควรกระทำก็คือไปกล่าวว่าอะไรถ้าทำแบบนั้นก็อย่างนี้นะแหมถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนี้ถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนี้ไม่อัลลอฮฺให้เรากล่าวว่าอะไรกอดรัลลอฮูมาชาอาฟาอาลานี่นบีสอนได้แบบนี้กอดรัลลอฮูมาชาอาฟาอาลาแปลว่าอะไรอัลลอฮ์ทรงมีพลังอำนาจและทรงทำในสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์กอดรัลลอฮ์อัลลอฮ์ตะอาลากำหนดไว้แล้วอัลลอฮ์กำหนดไว้แล้วและพระองค์ทรงทำอย่างที่พระองค์ทรงประสงค์กอดรัลลอฮุมาชาฟาละนะกล่าวแบบนี้เป็นภาษาอาหรับก็เท่ดีนะจำไว้ก็ดีนะหรือกล่าวเป็นภาษาไทยก็ได้อัลลอฮ์กำหนดไว้แล้วกอดรัลลอฮุมาชาฟาละอัลลอฮ์ประสงค์สิ่งใดอัลลอฮ์ก็ทำแบบนั้นกล่าวแบบนี้ก็ได้นะครับก็ทุกอย่างที่อัลลอฮ์กำหนดผลลัพธ์นะครับผลลัพธ์เข้าสู่ข้อต่อมาผลลัพธ์ในการที่เรานั้นมีการศรัทธาในเรื่องของการกำหนดกอดอกอดัดเรามาดูผลลัพธ์กันนะครับจ๋าอ๋อพอเวลาสมมุติเกิดอะไรที่เราไม่อยากเจอใช่ไหมไม่อยากเจอหรือว่าเจออะไรที่มันผิดไปจากที่เราหวังให้พูดว่ากอดรัลลอฮุมาชาอะฟะอะละมาชาอะฟาอาลากอดรัลลอฮ์อัลลอฮ์ตะอาลาทรงกำหนดไว้แล้วนะครับทรงกำหนดไว้แล้วมาชาอะในสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์ฟาอาลาพระองค์ก็จะทำในสิ่งนั้นกอดรัลลอฮุมาชาฟาอาลากล่าวเป็นภาษาอาหรับเราก็ดูอัลเลมดีกล่าวไว้นะแต่มันเพาะดีนะกล่าวแบบนบีสอนนะครับกล่าวแบบนบีสอนแล้วก็ให้หัวใจเชื่อตามความหมายที่เรารู้นะครับเนี่ยอัลลอฮ์ประสงค์นะครับอัลฮัมดุลิลละห์คราวนี้เรามาดูผลลัพธ์นาตีจะผลลัพธ์ของการที่เรานั้นอีมานศรัทธาในเรื่องของการกำหนดสภาวะของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผลลัพธ์คืออะไรผลลัพธ์หยิบยกมาจากหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าذا كطعمن إيمان من رضي بالله ربا وبن إسلام دينا وبمحمد رسولا แปลว่าอะไร ذا كطعمن إيمان من رضي ผู้ที่พอใจผู้ที่พอใจในอะไรเอ้าแปลใหม่ ذا كطعمن إيمان من رضي ผู้ที่พอใจในการเป็นเจ้าของอัลลอฮ์พอใจที่อิสลามเป็นศาสนาของเขาพอใจที่นบีมุฮัมมัดนั้นเป็นรอซูลของเขาซาก็ตอมันอีมานเขานั้นจะได้ลิ้มรสความหอมหวานของอีมานนี่คือผลลัพธ์ของการที่เรานั้นอีมานในเรื่องกอดอกอดัรของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่มีอีมานเรื่องกอดอกอดัรของอัลลอฮ์เขาจะเป็นมุสลิมที่มีความสุขเขาจะเป็นมุสลิมที่มีความสุขทั้งที่การเป็นมุสลิมไม่ได้หมายความว่าชีวิตจะสุขเสมอไปทั้งที่การละหมาดของคนคนหนึ่งไม่ได้หมายความว่าจะทำให้เขารวยไม่ใช่คนคนหนึ่งศรัทธาต่ออัลลอฮ์ยาเกนต่ออัลลอฮ์แล้วจะได้รับในสิ่งที่หวังเสมอแต่เขามีความสุขในสิ่งที่เขามีและไม่ทุกข์ในสิ่งที่เขาไม่มีเพราะสิ่งที่มีและสิ่งที่เขาคนอื่นมีอัลลอฮ์ประสงค์เราจะไม่ทุกข์เลยอู้คนนั้นได้แบบนี้อัลฮัมดุลิลลาห์เรามีแบบนี้อัลฮัมดุลิลลาห์เห็นมั้ยคนที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ในเรื่องกอดอกอดัรผลลัพธ์คือเขาจะได้รับความหอมหวานของอีมานชีวิตเขาจะหวานชีวิตเขาจะหวานเรานึกถึงท่านบิลาลสิอ่ะท่านบิลาลน่ะ
ที่กล่าวอะฮัดอัลลอฮ์องค์เดียวอัลลอฮ์องค์เดียวน่ะโดนหินทับอยู่อ่ะทำไมเขายังถึงอัลลอฮ์อยู่อ่ะอิมานเขาหวานทำไมอ่ะในคนที่ถูกผลักลงไปในกองเพลิงอ่ะในยุคสมัยก่อนนบีมุฮัมมัดอ่ะทำไมเขากระโดดลงไปได้อ่ะเขาหวานในอิมานแม้กระทั่งแม่คนหนึ่งอ่ะแม่คนหนึ่งที่ไม่ยอมเปลี่ยนศรัทธาเปลี่ยนจากอัลลอฮ์ไปศรัทธาต่อมนุษย์ไม่เปลี่ยนอ่ะกลัวว่าลูกจะได้รับอันตรายอ่ะยั้งใจอยู่ไม่กล้าโดดที่ไม่กล้าโดดเพราะกลัวลูกเจ็บอัลลอฮ์ให้ลูกพูดเลยแม่จ๋าแม่อยู่ในหนทางที่ถูกต้องแล้วอย่ากลัวอะไรเลยเด็กทารกพูดออกมาคงกระโดดไฟจะไม่น่ากลัวสำหรับเขาคนที่มีอีหม่านศรัทธานะเขาจะเห็นการทดสอบของอัลลอฮ์คือโอกาสการทดสอบของอัลลอฮ์คือโอกาสคนมาซอลิมกับเขาคือโอกาสดุอาอัลฮัมดุลิลละห์มองเห็นการช่วยเหลือของอัลลอฮ์เป็นกำลังใจเป็นความโปรดปรานโอ้อัลฮัมดุลิลละห์แต่อัลลอฮ์ทดสอบก็เป็นโอกาสให้เราขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์นี่คือนาตีจาผลลัพธ์ของการที่เราเชื่อในกอดอกอดัรของอัลลอฮ์เราจะไม่ทุกข์ใจนะครับเราจะผ่านพ้นมันไปได้ด้วยดีดูนบีอัยยูบสิจากคนที่มีทุกสิ่งนบีอัยยูบนะจากคนที่มีทุกสิ่งเลือกสวนไร่นาของเขาเนี่ยมองออกไปสุดลูกหูลูกตาเต็มไปด้วยกับปศุสัตว์แน่นเอียดเลยสุดท้ายแล้วแล้วก็ลูกหลานเนี่ยมีเต็มสมบูรณ์ไปหมดเลยนะสุดท้ายแล้วคนสวนวิ่งมาบอกอายุบมันไปหมดแล้วอ่ะมันถูกปล้นไปหมดแล้วไปหมดแล้วพระพักหนึ่งมาอีกแล้วฟ้าผ่าลงมาหมดแล้วและสุดท้ายแล้วตัวนบีอายุบเองแล้วลูกของเขาไอ้บ้านที่อยู่อาศัยอยู่ถล่มทับลูกตายหมดเลยตัวเองถูกฟ้าผ่าลงมาใส่แล้วก็เป็นโรคไม่มีใครอยากเข้าใกล้แต่สุดท้ายแล้ววันที่ลำบากภรรยาถามอายุบทำไมไม่ขอกับอัลลอฮ์แล้วทำไมไม่ขอกับอัลลอฮ์อายุบบอกเราสบายมากี่ปี80แล้ววันนี้เราทุกกี่ปีฉันอายดูสิคนแม้กระทั่งอยู่ในความทุกข์แต่เขาหวานในอีหม่านใจเขาสู้ใจเขาสู้อัลลอฮ์กำหนดสุดท้ายแล้วแก้ไขปัญหาให้กับนบีอายุบด้วยกับอะไรให้กระทืบเท้าแล้วน้ำขึ้นมาส่วนหนึ่งเอาไปกินนะส่วนหนึ่งเอาไปอาบนะภรรยานบีอายุบมาเจอกลับมาเจอเจ้าคือใครหน้าเจ้าในคล้ายกับอายุบของเราเหลือเกินนุ่มหล่อเฟี้ยวเลยเห็นไหมพี่น้องจำไว้นะอัลลอฮ์จะพลิกอะไรนิดเดียวนะอัลลอฮ์ให้ง่ายๆไม่ต้องแบบโอ้โหมีอะไรต่ออะไรง่ายนิดเดียวฟาโรห์ฆ่าไม่ตายอะง่ายๆใช้น้ำทะเลมาง่ายนิดเดียวอัลลอฮ์จะพลิกอะไรนิดเดียวนะสบายนะครับงั้นเรามีศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในข้อนี้นะครับนี่คือนติจาของมันเราจะเป็นผู้ศรัทธาอย่างมีความสุขมันเป็นโอกาสที่จะยืนยันในการเป็นบ่าวของเราว่าตัวเราเนี่ยเป็นไม้กฤษณาหรือว่าเป็นแค่ไม้ฟืนมองด้วยตานี่ไม่รู้อันไหนคือไม้ฟืนอันไหนคือไม้กฤษณาจะรู้ตอนไหนรู้ตอนโดนเผารู้ตอนโดนเผากฤษณาลองไปเผาสิหอมยิ่งเผาก็ยิ่งหอมไม้ฟืนรู้ตอนไหนตอนเผาไปเผาสิเหม็นควันไปหมดนั้นพิสูจน์ตัวเราให้รู้เราคือไม้กฤษณายิ่งเผาก็ยิ่งหอมตัวเรามีคุณค่าและสุดท้ายแล้วฟามันรอดียะฟะละฮุรริดอนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้บอกในหะดีษหนึ่งบอกว่า
ใครที่พอใจในการกำหนดของอัลลอฮ์สำหรับเขาคือความพอพระทัยของพระองค์วะมันซะคีตอและใครที่จงเกลียดจงชังในสิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดฟะละฮุซักตุสำหรับเขาก็คือความโกรธกิ้วจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับก็ถือว่าจบ EP ในส่วนของการเชื่อในกอดอกอดัตของอัลลอฮ์นะครับในเดือนหน้าในเดือนหน้าจะเป็นเรื่องอะไรก็อินชาอัลลอฮ์จะพยายามเอามาให้เป็นรายละเอียดที่ชัดเจนจ้ะยังๆเดี๋ยวมีคำถามมีคำถามมาก็บอกว่าฝากถามอาจารย์มุอัลลัฟคนหนึ่งนะครับในละหมาดอ่านตะฮียัตอ่านตะชาฮุดไม่ได้นะครับอ่านตะชาฮุดไม่ได้ละหมาดจะใช้ได้ไหมมีอย่างอื่นทดแทนได้ไหมนะครับเรื่องนี้แบ่งออกเป็น3ข้อเลยอ่านตะชาฮุดไม่ได้อันที่2ละหมาดใช้ได้ไหมอย่างที่3มีอย่างอื่นทดแทนได้ไหมอันแรกอ่านไม่ได้ก็ให้พยายามก่อนนะอ่านไม่ได้ให้พยายามก่อนนะครับแต่ถ้าพยายามแล้วก็ยังจำไม่ได้นะครับก็ยังจำไม่ได้ก็ต้องนั่งอัตตะฮียาเพราะการทิ้งหรือการลืมอัตตะฮียาต้องสุญูดซะฮวีแสดงว่ามันเป็นวาญิบการนั่งตะชะฮุดเป็นวาญิบทิ้งไม่ได้นะครับทิ้งไม่ได้แต่ทีนี้เมื่ออ่านไม่ได้แล้วนั่งตะชะฮุดเฉยๆเหรอมาสู่ข้อที่3มีอย่างอื่นทดแทนไหมมีอย่างอื่นทดแทนไหมตอบเองไม่ได้ต้องไปดูนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเอาไว้อย่างไรปรากฏว่ามีชายคนนึงมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็บอกว่าอินนีลาอัสตะตีอุอัลอาคูดะมินัลกุรอานชัยอะฟะอัลลิมนีมายุจซีอุนีมินฮูยารอซูลุลลอฮ์ครับฉันเนี่ยมาจํากุรอานหนักกว่าอัตฮียาอีกฉันเนี่ยไม่สามารถที่จะจำมันกุรอานได้เลยนะครับมีสิ่งโปรดสอนฉันหน่อยว่ามีสิ่งใดทดแทนได้ไหมเราดูนะนะครับนบีให้อะไรทดแทนนะครับก็ละนบีกล่าวว่ากุลเจ้าจงกล่าวดูสิ่งที่นบีสอนให้ทดแทนนะซุบฮานัลลอฮิวะบิฮัมดิฮิวะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วัลลอฮุอักบัรวะลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลีอิลอะซีมให้กล่าวบทนี้ทดแทนอ่านตะชะฮุดไม่ได้กล่าวบทนี้ทดแทนไปนะครับกล่าวบทนี้ทดแทนไปใครถามผมเอาแอดไลน์ผมไปขอดุอาเดี๋ยวผมพิมพ์ให้นะครับแอดไลน์ผมไป MBR ขีดล่าง MBR อันนี้ไลน์ผมต้องการดูอาบทไหนรายละเอียดอะไรแอดไลน์ผมไป MBR ขีดล่างแล้วก็ MBR นะครับนบีสอนนี่แหละเอาไปกล่าวแทนได้นะครับกล่าวแทนได้คนนี้ยังอ่านต่อมีหะดีษต่ออีกคนนี้บอกว่ายารอซูลุลลอฮ์ฮาซาลิลลาฮิอัซซะวะจัลสิ่งนี้เนี่ยเป็นของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ในเรื่องที่กล่าวซิกรุลลอฮ์เมื่อกี้ไงใช้ซิกรุลลอฮ์แทนซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดิฮิวะลาอิลาฮะอิลลาอันตะวัลลอฮุอักบัรวะลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลีอะซีมเค้าชาวนี้บอกอันเนี้ยเป็นของอัลลอฮ์แล้วของฉันล่ะได้ป่ะเมื่อกี้ประกาศซิกรุลลอฮ์สรรเสริญอัลลอฮ์หมดเลยใช่มั้ยแล้วของฉันล่ะนบีบอกว่างั้นเจ้าจงกล่าวอัลลอฮุมมะรฮัมนีโออัลลอฮ์โปรดเมตตาแก่ฉันวะรซุกนีให้ริซกีแก่ฉันวะอาฟีนีให้ความปลอดภัยแก่ฉันอภัยโทษแก่ฉันวะดีนีและโปรดนำทางให้แก่ฉันเห็นป่ะดังนั้นข้อแนะนำตรงนี้ก็คือว่าเมื่อท่องตะชาฮุดไม่ได้ข้อแรกไปท่องเสียก่อนนะครับไปท่องเสียก่อนถ้าท่องไม่ได้จริงๆก็ต้องนั่งอัตติยานโดยใช้การซิกรุลลอฮ์ลักษณะเมื่อกี้เนี่ยอ่านแทนแล้วก็ขอดุอา
ขอดุอาอย่างที่เราอยากขอไปนะครับเพราะในการนั่งตะชาฮุดก็มีซุนนะของท่านรอซูลที่ให้ขอดุอาหลังเราท่องตะชาฮุดจบก่อนให้สลามอัลลอฮุมินีอาอูซุบิกามินอาซาบินนารีวะมินอาซาบินกอบรีดุอาบทเนี้ยที่เราขอกันนะครับวะมินฟิตนะติลมะฮยาวัลมะมาตวะมินฟิตนะติมะซีฮิดดัจญาลดุอาต้นเนี้ยแล้วก็สามารถขอต้นอื่นก็ได้นะงั้นคนที่ถามได้คำตอบนะครับจำไม่ได้แล้วเมื่อกี้นะครับใครเอามาวางอ้าวมีอีกข้อนึงเรื่องทำฮัจญ์เขาบอกว่าลูกเขาถามว่าแม่อยากไปไหมอยากสิแม่อันนี้ตอบเองแม่อยากไปไหมลูกอยู่ฝั่งโน้นแต่ค้าขายเรื่องสังฆทานเงินที่เขาให้ใช้ได้ไหมแต่ทุกเดือนลูกส่งให้ด้วยฝั่งโน้นก็คือคนฝั่งคโนนโอเคเข้าใจคนฝั่งคโนนก็คือคนละเป็นศาสนิกอื่นนะครับเป็นศาสนิกอื่นก็คือเชื่อมโยงกับมูอัลลัฟท่านนี้แหละนะครับก็ตัวท่านนี้ก็คือมารับอิสลามใช่ไหมครับแล้วแต่ลูกก็ยังเป็นลูกอยู่นะครับแต่ลูกก็ยังเป็นลูกอยู่นะครับการขายสังฆทานสังฆทานคืออะไรสังฆทานคือสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่สงฆ์ใช่ไหมสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับสงฆ์มีหมดแล้วแต่ออปชั่นเต็มไปหมดก็ต้องดูบางร้านนี่ก็โอ้โหกระป๋องเบ้อเร่อเลยนะแต่ใส่โฟมไว้นี่ก็ดูเอ้าก็มีธงมีเทียนเอาไว้ทบทวนตำรับตำรากลางคืนนะหรือว่าจะมีหนุนมีนี่ก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกปัจจัยนั่นนะครับปัจจัยเป็นปัจจัยให้นะครับก็เป็นปัจจัยให้เรื่องตัวนั้นมันเป็นเรื่องของเขาเป็นเรื่องของเขานะทีนี้สตางค์ที่เขาได้มาเนี่ยนะครับสตางค์ที่เขาได้มานะครับเอามาให้แม่ได้นะครับเอามาให้แม่ได้ลูกสามารถรับได้ตรงนี้ไม่ใช่เงินที่มาจากดอกเบี้ยเป็นต้นหรือว่ามาจากสิ่งที่ฮารอมต่างๆเนี่ยนะครับเพราะสังฆทานคือสิ่งที่เป็นปัจจัยเป็นปัจจัยให้เขาได้นะครับแต่เดี๋ยวนี้ก็คงไม่ต้องสังฆทานแล้วมึงช้อปปี้ก็มีนะคงกดกันเองแล้วเดี๋ยวนี้นะครับก็สามารถได้ครับในเรื่องตรงนี้นะครับลูกส่งให้ด้วยก็อัลฮัมดุลิลละห์ผู้หญิงอะไรนะหญิงผู้นี้ใช้โทรศัพท์ไม่ได้ด้วยอ๋อหนังสือไม่เก่งด้วยก็หมายความว่าเขาใช้โทรศัพท์ไม่เป็นคือจะเข้าถึงในความรู้หรือว่าอ่านหนังสือก็ไม่ค่อยเก่งด้วยก็โอเคก็เอาตามนี้ครับเพราะว่าทุกคนไม่เท่ากันในสมัยนบีขนาดนบีอยู่ตรงนั้นอ่ะก็อ่านกุรอานยังไม่เป็นเลยก็มีนบีก็เลยสอนนะซุบฮานัลลอฮุวะบิฮัมดิฮิลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันตะตามนั้นนะครับก็ใช้การติกรุลลอฮ์แทนแล้วก็ขอดุอาแทนในเรื่องตะชาฮุดนะครับแล้วก็เรื่องในสตางค์ตรงนี้ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาอะไรนะครับที่เขาจะรับเงินจากลูกในส่วนตรงนี้นะครับอ่ะใครมีคำถามอื่นนะครับงั้นก็สิ่งต่างๆตรงนี้นะแม้กระทั่งประตูสวรรค์มีประตูบานหนึ่งชื่อว่าบาบุรีดอนะบาบุรีดอประตูแห่งความพอพระทัยของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่พอใจอ่ะกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจริงๆอ่ะความพอใจต่ออัลลอฮฺตะอาลาเนี่ยที่เขาบอกว่ารอดีตุบิลลาฮิร็อบบาพอใจต่ออัลลอฮฺคือยอมรับในสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงกำหนดทุกอย่างยอมรับในสิ่งการสั่งใช้ของอัลลอฮ์ทุกอย่างเป็นต้นแบบนี้นะครับอ่ะในเมื่อก็คำถามไม่มีนะก็อินชาอัลลอฮ์กลับมาพบกันในเดือนหน้าอาทิตย์ในวันอาทิตย์ของสัปดาห์ที่3ก็จะกลับมาพบกับผมอีกนะครับขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบแทนความดีพี่น้องทุกท่านขอให้พี่น้องทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็ได้อยู่ในเส้นทางของความดีนี้ตลอดไปขอให้มีริสกีเพิ่มพูนด้วยเถิดอามีนซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชชะฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลกอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์